ส่วนมากจะไปกินที่วัดมากกว่าเวลาเขาทำบุญที่วัดนะพี่ก็ไปรอคิวจากไม่เจ้าวาดจากพระทุกพี่ลูกพ่อให้เขาเทศเสร็จพออยู่กินข้าวพอไม่ใช่พอพระฉันข้าวเสร็จพี่ก็ยึดไม่เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เล่นไปเจอคอมเมนต์หนึ่งน้องบอกว่าอยากให้รับประสบการณ์โดยเอสว่าประสบการณ์ของพี่เอาเป็นประสบการณ์ทำงานละกันนะครับเป็นประสบการณ์ทำงานอะไรก็ได้
ศัพท์โน้ตมินัมมาYeah.
ใช่ไหมมันต้องมีมาที่ดุสมุบานนะมันมีละแล้วก็เจอบ่อยด้วยนะครับโชคดีที่เราถือคิวไปด้วยเป็นอาวุธหน่อยเขาก็เลยกลัวเราเราก็แค่เขาเฉยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอนไปขายปุ๋ยเนี่ยผู้ใหญ่ทางโน้นเขาบอกว่าผู้ใหญ่ทางที่จะมาอำเภออะไรนะอำเภอเลนูลวนนะแกไม่รู้ว่าเขาบอกว่าถ้ามาแถวนี้ถ้ามาลักษณะแบบนี้นะเวลาผู้ใหญ่เรียกกินข้าวเวลาผู้ใหญ่เรียกกินข้าวเขาว่าให้กินถึงกินแม่แล้วก็ต้องกินกินสักหน่อยอย่าบอกว่าไม่กินเขาบอกว่าเขาถือถ้าเราไม่กินแสดงว่าเราไม่บอกพี่ว่าจำไว้นะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เรียกกินข้าวให้กินเวลาไปค้าไปขายให้กินนะครับสำหรับที่อื่นพี่ไม่รู้แต่ที่นี่เขาบอกพี่แบบนี้เขาบอกว่าให้กินกินสักหน่อยไม่หิวก็ต้องกินกินสักสองคำเขาบอกแบบนี้ซึ่งพี่ก็กินตลอดนะส่วนมากจะไปกินที่วัดมากกว่าเวลาเขาทำบุญที่วัดนะพี่ก็ไปรอคิวจากไม่เจ้าวาดจากพระตรงพี่หลวงพ่อให้เขาเทศเสร็จพอโยมกินข้าวพอพระฉันข้าวเสร็จพี่ก็ยึดไม้เลยนะครับก็ถือว่าการนั้นคุยกับชาวบ้านไปเลยก็มีคนซื้อนะฮะบางทีก็ไม่ได้บางทีก็ได้ครับพูดเสร็จก็กินข้าวกับเขากินข้าวที่วัด
วันนี้การตลาดเขาก็กว้างขึ้นไงเมื่อก่อนนี้ผู้ชิงภาพยังไม่ค่อยมีไงมีไปใครเพิ่มช่วงเริ่มต้นผู้ชิงภาพทุกวันนี้มันมีขายตามร้านหมดแล้วไงมันก็เลยจะทำยากหน่อยนะแต่ก็ยังพอมีคนไปขายอยู่บ้างแต่บอกไว้ก่อนนะบริษัทที่ไปขายไม่ได้โกงใครนะใจขอบทุกบ้านเลยนะครับมีไปประมาณไปสองครั้งมาไปสองครั้งนี่แหละไปสองครั้งก็ไม่ได้ตั้งกับบ้านสักครั้งเลยนะครับแต่ด้วยความสนุกชีวิตสมัยวัยรุ่นทำงานก็ประมาณนี้แหละครับพอใครพูดไม่ได้ก็กับกรุงเทพไปหาพี่สาวทำงานที่กรุงเทพที่ว่าต้องขออยู่ดูก็อยู่ที่นั่นตลอดที่โรงงาน